มีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่จะขโมยอ่ะคือไม่ได้มีกุญแจปักไว้นะพยายามจะดึงดันเอาไปได้แล้วเจ้าของรถเขาอยู่อเขาก็ไล่บี้ขี่ทีนี้พอไล่บี้ไล่หวดปรากฏว่าตะหมอนี่คลั่งค่ะจะกลับมาตีเจ้าของรถด้วยนะสุดท้ายแล้วหนีพอหนีไปเจอรถอีกคันเดี๋ยวให้ดูภาพตามแล้วกันนี่ผู้ก่อเหตุนะคะดอมดอมมองมองมองหน้ามองหลังสักพักหนึ่งอ่าเห็นเป้าหมายละแล้วเจ้าของรถก็อยู่แถวนั้นฮอนด้าเวฟ 1>, 1, 2, 5 i อนะคะแล้วกีนนทัดแทดถทดดดหมายเลขทะเบียน1กท5956สุรินอะอ่ะอะอ,ะอ,ะอะทำอะไรของเขามีกุญแจผีหรือเปล่าจากนั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเหมือนจะใช้กุญแจผีหรือเปล่าแล้วก็ไปพอไปเสร็จแล้วมีเจ้าของรถขับตามตอนนี้ไม่มีภาพละแล้วทีนี้พอขับตามใช่ไหมเขาเห็นเจ้าของมาเขาก็เลยแบบ มือนต่อยจะต่อยจะคลั่งเจ้าของรถอะแล้วทีนี้ด้วยความที่สู้กันเขาก็หนีต่อพอหนีต่อไปเจอมอเตอร์ไซค์อีกคันทีนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้เสียกุญแจอยู่เห็นไหมคะมเขาเสียกุญแจอยู่ไอ้คันนึงก็หายไปเลยทีนี้ลูกสาวของเจ้าของรถชื่อว่าสุนันทาใจบุญอายุ19บอกว่าตอนนั้นประมาณ6กโมงเย็นได้พ่อขี่รถมาจอดหน้าบ้านได้แป๊บเดียวก็ไม่ได้ดึงกุญแจรถออกพอได้ยินเสียงสตาร์ทรถก็เอ๊นึกว่าคนในบ้านขี่รถออกไปพอถามคนในบ้านบอกไม่มีใครขี่ ก็ออกตามหาการจนเพื่อนบ้านบอกว่าคนร้ายขโมยรถของครอบครัวตนแล้วคนร้ายก็ขโมยรถอีกคันมาก่อนแล้วตามไปเอาคืนจากนั้นมีการต่อสู้การจนกลายเป็นที่มาที่ไปว่าตมอนี่มาขโมยมอเตอร์ไซค์ของพ่อลักษณะเหมือนคนเมาด้วยนะคะเห็นเดินดุมดุมดุมนะสักพักหนึ่งก็ขึ้นคล่อมรถแล้วก็ไปเลยแจ้งความไปที่สพเมืองสุรินทร์แล้วนะคะระหว่างรอชุดสืบตามตัวก็ได้รถกลับคืนมา จากการพูดคุยดูจากวงจรปิดคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยตามจับโจรกันต่อไปค่ะครับ